สวัสดีค่ะหัตถการรักษาจานะคะจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดารุณีจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะค่ะเป็นโลโก้ของอาหารไปแล้วนะคะวันนี้นะคะจะขออนุญาตนําเสนอถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนนะคะกลุ่มผู้เรียนของเราในวันนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเราเลือกใช้เนื้อหาของอากิโกะโตะโทโมดาจิบทที่14ซึ่งเป็นเรื่องของอาหารนะคะเวลาที่ใช้ทำกิจกรรมทั้งหมดของหน่วยนี้เนี่ยออกแบบไว้34คาบเรียนซึ่งคาบเรียนละ50นาทีนะคะแต่ว่าใน34เนี้ยค่ะแบ่งเป็นคาบเรียนในคาบเรียนปกติในตารางเรียนเนี่ย20คาบเรียนนะคะแล้วก็อีก14คาบเป็นคาบเรียนภายนอกที่นักเรียนจะไปฝึกทักษะต่างๆเพื่อให้เกิดสมรรถนะตามที่เราตั้งไว้อย่างเช่นนักเรียนต้องไปทำอาหารที่บ้านด้วยตนเองเนี่ยค่ะก็บวกเวลาไปแล้ว3ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นักเรียนไปฝึกฝนเรื่องของการเตรียมบทสัมภาษณ์ก็ใช้เวลาไปอีก3ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยเราจะมารวมไว้ในนี้เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านได้เห็นว่าภาพรวมเบ็ดเสร็จแล้วหน่วยการเรียนรู้นี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด34คาบเรียนนะคะถามว่าทำไมถึงคิดที่จะนำเรื่องนี้มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนนะคะมองว่าจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะก็หลายๆคนก็ได้รับผลกระทบนะคะนักเรียนของเราก็เช่นกันนะคะสิ่งที่เราพบก็คือว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถออกบ้านได้ถูกไหมคะการที่จะหาซื้ออาหารรับประทานนอกบ้านก็เป็นเรื่องค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะเด็กนักเรียนต่างจังหวัดค่ะซึ่งอุตรดิตถ์ก็เดลิเวอรี่ก็ยังไม่ค่อยที่จะมีเยอะมากนะคะรวมไปถึงความกังวลในเรื่องของความสะอาดของอาหารความปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยนะคะแต่ถ้าถึงแม้ว่ามี delivery แล้วนักเรียนใช้แต่ delivery สั่งอาหารกดจากแอปต่างๆทำให้ทักษะชีวิตของนักเรียนของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะคะและประการสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยบางคนอาจจะถูกเลิกจ้างในสถานการณ์นี้ทำให้รายได้ของครอบครัวลดน้อยลงนักเรียนและผู้ปกครองก็จะต้องประหยัดนะคะก็มองว่าถ้านักเรียนสามารถทำกิจกรรมตรงนี้และทำอาหารทานเองที่บ้านได้คิดว่าน่าจะช่วยในเรื่องต่างๆที่เรามองเห็นในตรงนี้นะคะจากสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่เราพบที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะเราก็เลยมามองว่าเอ๊ะแล้วเราจะพัฒนา competency หรือว่าพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเราในเรื่องใดบ้างในสถานการณ์แบบนี้ก็เลยดูว่าน่าจะเป็นเรื่องของทักษะด้านการสื่อสารการคิดและก็บวกแก้ปัญหาไปด้วยในคราวเดียวกันนะคะแล้วก็ทักษะชีวิตค่ะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบันนี้ก็เรื่องของทักษะการใช้เทคโนโลยีใช่ไหมคะอันนี้ก่อนอื่นพอเราได้สิ่งเหล่านี้แล้วค่ะก็ต้องไปกำหนดจุดประสงค์ปลายทางว่าถ้านักเรียนเราทำกิจกรรมครบทั้งหมดเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้ทำเนี่ยมีอะไรบ้างและได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวนักเรียนบ้างนะคะในที่นี้เรากำหนดไว้ว่านักเรียนเราเนี่ยจะต้องได้สัมภาษณ์ครูผู้ช่วยชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่ม NP ที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะคะที่มีความสนใจในอาหารไทยนะคะแล้วให้นักเรียนเราเนี่ยทำคลิปวิดีโอวิธีทำอาหารเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นที่เป็นครูผู้ช่วยเนี่ยค่ะที่เพิ่งมาเมืองไทยนะคะรุ่นใหม่ๆก็จะมากันประมาณเดือนพฤษภาใช่ไหมคะก็ไปลองทำอาหารตามคลิปแล้วก็ให้ความคิดเห็นให้คำแนะนำแล้วก็สะท้อนผลการทำอาหารจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนส่งไปให้ NP เหล่านั้นนะคะทีนี้เริ่มจากการมองจากอากิโกะโตะโทโมดาจินะคะในบทที่14ที่ในตำราเรียนเขียนไว้ก็จะเป็นเรื่องในส่วนของฮานาชิเตะบิมาโชนะคะถามว่ามีการทำอาหารไหมมีการทำคลิปไหมก็มีแต่ว่าในอาหารตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่นักเรียนทำแล้วก็เลือกที่ตัวเองทำเป็นนะคะโดยที่ไม่ได้มองว่าอะคลิปวิดีโอที่เราทำให้เนี่ยมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรยังไงกับใครบ้างไหมหรือมีกลุ่มเป้าหมายอื่นที่เราจะต้องนำกลับมาคิดว่าเราจะทำวิดีโอเพื่อใครแล้วต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารตรงนั้นด้วยค่ะแล้วการประเมินในที่เขียนไว้ในอากิโกะก็คือนักเรียนประเมินกันเองแล้วก็มีครูประเมินนะคะแล้วก็มาสะท้อนผลการประเมินก็จริงแต่ว่าใช้ภาษาไทยในการประเมินสะท้อนผลใช่ไหมคะนี่เราก็มองว่าถ้าเกิดว่านักเรียนของเราสามารถฟังและพูดในส่วนตรงเนี้ยนะคะรับฟังรู้เรื่องด้วยภาษาญี่ปุ่นก็น่าจะเพิ่มทักษะการคอมมูนิเคชันของนักเรียนเราได้นะคะ
สิ่งที่ปรับเปลี่ยนนะคะออกแบบแล้วก็ปรับเปลี่ยนกิจกรรมก็คือว่าข้อ1 นะคะให้นักเรียนเราเนี่ยมีการกำหนดเป้าหมายว่าคลิปวิดีโอวิธีทำอาหารเนี่ยเราจะทำเพื่อใครซึ่งในที่นี้เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ว่าเป็นครูผู้ช่วยชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่ม NP นะคะข้อที่2ให้มีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายค่ะก็คือกลุ่ม NP เนี่ยเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำอาหารการแพ้อาหารการไม่รับประทานอาหารชนิดใดของกลุ่ม NP ที่มาเป็นกลุ่มตัวอย่างให้เราหรือเปล่าค่ะแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปปรึกษากันในกลุ่มสรุปกันแล้วก็เอาไปตัดสินใจได้ค่ะว่าจะทำคลิปวิดีโออาหารชนิดใดนะคะต่อไปข้อที่3เราปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประเมินค่ะจากการที่นักเรียนคุยกันเองก็ให้เป็นการไปฟังฟีดแบคจาก NP ชาวญี่ปุ่นด้วยการสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วอีกอันนึงการประเมินผลนะคะโดยการใช้พอร์ตโฟลิโอค่ะเป็นแฟ้มสะสมงานที่จะเก็บตั้งแต่คาบเรียนแรกจนถึงคาบเรียนสุดท้ายจนถึงสะท้อนผลการเรียนรู้นะคะจะถูกรวบรวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดค่ะในขั้นตอนนี้จะขอเสนอกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเป็นขั้นๆให้ท่านผู้เข้าร่วมการรับฟังการรายงานผลนะคะขั้นตอนนี้กิจกรรมการเรียนรู้นี้อาจจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้คร่าวๆที่หลักๆที่นำมานะคะจริงๆมีกิจกรรมย่อยมากกว่านี้นะคะกิจกรรมแรกก็คือการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักเรียนค่ะจุดประสงค์ขั้นตอนนี้คิดว่ามีความสำคัญค่ะเพราะว่านักเรียนจะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางเราจะทำกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไรและเราจะได้ทำอะไรบ้างค่ะต้องสื่อสารกันให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะว่าอ่ะนักเรียนเรามีจุดประสงค์การกิจกรรมทำนี้แล้วเราจะทำอย่างนี้บ้างแล้วทำเสร็จแล้วเราจะได้อะไรนักเรียนก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะทำกิจกรรมและเรียนอย่างมีเป้าหมายค่ะต่อไปมาเริ่มกิจกรรมนะคะเราก็จะเริ่มจากที่นักเรียนเนี่ยแต่ละคนก็ได้ค้นคว้านะคะใช้อินเทอร์เน็ตดูทาง YouTube ในเรื่องของการเลือกชนิดอาหารเรื่องของวัตถุดิบอะไรที่ตนเองอยากลองทำนะคะอันนี้ตนเองอยากลองทำก่อนค่ะแล้วก็ไปฝึกทำเองที่บ้านค่ะให้ผู้ปกครองที่บ้านรับประทานดูแล้วก็ในตรงนั้นน่ะแบบประเมินในข้อจำกัดของเราจะมีโจทย์ให้นักเรียนด้วยว่าอ่ะ1ถึง2คนนะต้องปรับสูตรปรับปริมาณคำนวณค่าใช้จ่ายค่ะให้เหมาะสมตรงนั้นด้วยเรามีโจทย์ให้นะคะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมทีหลังนะคะต่อไปขั้นตอนที่3ก็คือว่าหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกทำอาหารที่บ้านแล้วใช่ไหมคะแต่ละคนก็จะเอามาแชร์กันในกลุ่มแล้วมาพูดคุยกันว่าอ่ะเลือก3อย่างเพื่อที่จะไปนำเสนอ NP และสัมภาษณ์ข้อมูลบางส่วนจาก NP เพื่อมาประกอบการตัดสินใจค่ะว่าใน1กลุ่มเราเนี่ยเราจะเลือกอาหารชนิดใดที่ในกลุ่มเราสามารถทำได้นะมีคนที่สามารถจะสอนเพื่อนได้และมีคนที่จะสามารถไกด์ในการทำวิดีโอและตรงความต้องการของ NP ที่ NP จะเลือกจากการสัมภาษณ์ด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปพอได้อาหาร1ชนิดนะคะจากการสรุปความเห็นของคนในกลุ่มแล้วก็จะเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอค่ะซึ่งการถ่ายทำคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะครูก็จะซัพพอร์ตนักเรียนด้วยการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรื่องของการถ่ายทำด้วยนะคะกล้องไมโครโฟนอะไรพวกนี้เพื่อเรามองว่าถ้าให้นักเรียนไปทำเองคิดว่าน่าจะเป็นการยากนะคะแล้วเขาเรียกว่านะคะคุณภาพก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคุยกันกับไว้นักเรียนว่าอยากจะทำวิดีโอแบบไหนประมาณนี้การตอนนี้เรามีการอินพุตให้คุณครูคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสอนเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยนะคะค่ะพอหลังจากที่ได้คลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะส่งลิงก์ไปให้คลิปวิดีโอไปให้ NP นะคะแล้วเขาก็จะไปฝึกทำอาหารตามนั้นค่ะเสร็จแล้วนำผลนำรูปภาพนำอะไรต่างๆกลับมาฟีดแบคให้นักเรียนเราโดยใช้ Zoom Meeting เป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วเขาก็จะฟีดแบคเราตามผลแบบประเมินที่เราวางไว้แต่ก็มีการพูดคุยกันนอกเหนือจากแบบประเมินนะคะในสิ่งที่เขาอยากจะพูดหรือนักเรียนอยากจะถามก็มีเช่นกันนะคะขั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรมหลักๆเลยคืออันนี้คือคิดว่ามีความสำคัญนะคะเพราะการเรียนรู้แบบสมรรถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะรู้คือ
เรียนมาทั้งหมดแล้วค่ะสะท้อนความคิดให้ได้ว่าสิ่งที่เรียนมาในครั้งเนี้ยนะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรนะคะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองในด้านใดบ้างค่ะประมาณนี้สิ่งเหล่านี้ที่เราต้องการจะให้เกิดและอยู่ติดตัวนักเรียนไปก็คือเรื่องของสมรรถนะในด้านต่างๆนะคะตรงนี้นะคะหลังจากนี้เราจะให้ทุกท่านได้ดูว่าจากกิจกรรมที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเราตั้งสมรรถนะที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกถูกไหมคะแล้วนักเรียนเราเนี่ยค่ะทำปฏิบัติแล้วทำกิจกรรมแล้วได้ตามที่เราคาดหวังมากไหมว่าไว้มากน้อยเพียงใดนะคะไปดูกิจกรรมแรกนะคะอันนี้นักเรียนสามารถนำเสนอวิธีการทำอาหารที่ตนเองไปฝึกทำที่บ้านนะคะแล้วรวมถึงเอาฟีดแบ็กจากผู้ปกครองนะคะมันจะมีแบบประเมินว่ามีฟีดแบ็กเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองไปชมสักนิดนึงนะคะ私はラーナーを作りましたラーナーของเชฟครุฑใช่ใช่ใช่料がちょうどいいです作り方が簡単ではないと思います作り方の順番はたくさんありますから味はとても美味しいです私はラーナーの見た目は美味しそうです美味しそうですか皆さんはじゃあ見てください美味しそうですね、はい、オーケーはいค่ะขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนทุกคนในห้องค่ะก็จะได้นำผลที่ตัวเองทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยค่ะมาขึ้นในแพ็คเกจแล้วก็นำเสนอกับแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในห้องค่ะกิจกรรมต่อไปเป็นขั้นตอนของนักเรียนได้คิดค่ะแล้วก็ได้สัมภาษณ์ NP ในสถานการณ์จริงด้วยตนเองเลยว่าNP ท่านนั้นน่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารไทยอย่างไรแล้วก็อยากทำอาหารชนิดไหนบ้างไหมประมาณนี้นะคะを食べたことがありますか？天津ですか？スープタイの薄いスープです。食べたことがないです。現地名前をもう一度教えてください。天津豆腐もさ。先生。はい。豆腐は豆腐です。豆腐は豆腐。はいはい。わかりました。現地豆腐。ค่ะอันนี้ก็เป็นการที่นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะหลังจากที่เขาไม่เข้าใจว่าต้องจืดต้องหู้คืออะไรนะอะไรเงี้ยค่ะเราใช้การทับศัพท์ค่ะเพราะว่าเวลาที่ชาวญี่ปุ่นมาอยู่ในประเทศไทยเวลาที่จะไปสั่งอาหารอะไรหรือว่าลองจะทำอาหารชนิดใดก็ต้องใช้ชื่ออาหารที่เป็นภาษาไทยถูกไหมคะต่อไปกิจกรรมที่3ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถทำคลิปวิดีโอที่จะส่งให้ NP ฟังให้ NP ดูและทำตามนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ตัดตอนมานะคะคุณนิจิวะวัตชิวะเชียนินโตโมชิมัสทามาโกโตฟุฮิโตสึบุตะฮิคินิคุเคียคุกุระมุฮาคุไซเคียคุกุระมุพาคุชิโนคุนฟุตัสึฮาจิเมนิซาเอริยะโอจุนบิชิมัสHaku sai o yoku aratte 3 cm ぐらい長さを切っておきます。ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลิปวิดีโอนะคะซึ่งได้ทั้งหมด5คลิป5กลุ่มนะคะก็ส่งให้ NP ทำตามแล้วหลังจากนั้นนะคะไปดูในเรื่องของกิจกรรมที่นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ย้อนกลับไปว่านักเรียนเนี่ยสามารถคิดแล้วก็คำนวณ นะคะปริมาณสูตรอาหารสำหรับ1ถึง2คนได้นะคะอันนี้ในการสัมภาษณ์การฟีดแบคเนี่ยจะมีข้อคำถามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะ NP ก็จะบอกว่าสูตรที่หนูคิดมาส่งคลิปวิดีโอมาให้ NP ดูเนี่ยปริมาณที่หนูกำหนดในสูตรที่คิดกันมาเองเนี่ยเพียงพอและพอเหมาะกับ1ถึง2คนไหมเพราะว่า NP ก็จะมีแค่โรงเรียนละ1ท่านใช่มั้ยคะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ NP นะคะในขั้นตอนที่นักเรียนสัมภาษณ์ NP แล้วก็เอาความคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะของ NP ค่ะมาสรุปเป็นความคิดเห็นของกลุ่มว่าจะทำอาหารชนิดใดนะคะลาบหมูดิลาบใช่食べたことがありますそうですか美味しいですかそうですねとても私は好きですああ私も好きです
豚肉のラープを食べました。うん、とっても美味しいですね。日本では食べることができません。作ったことがありますか？あ、ないですね。うん、作ったことはないです。難しそうですね。いいえ、とても簡単です。え、そうですか？はい、そうです。もし簡単だったら作ってみたいな。日本でも食べたいので。うん、ありがとうございます。次は、ค่ะ、ก็จะเห็นว่านะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นักเรียนจะได้รับจาก NP ไปประกอบการตัดสินใจนะคะกิจการต่อไปก็เป็นเรื่องของทักษะนะคะทักษะชีวิตตรงนี้นักเรียนสามารถปฏิบัติการทำอาหารได้เองนะคะจะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ไม่เคยทำอาหารเลยนะคะพอมาทำกิจกรรมกับเราก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถทำอาหารได้ของตัวเองอย่างน้อยหนึ่งชนิดและพอมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มก็คิดว่าจะสามารถทำอาหารได้อย่างน้อย 5-6 ชนิดตามสมาชิกของคนในกลุ่มในขั้นตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของความร่วมมือในกลุ่มค่ะในการคิดในการแก้ปัญหานะคะที่เกิดระหว่างทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนถึงจบสิ้นกิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพอสมควรนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของการทำงานเป็นกลุ่มนะคะในส่วนนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนเนี่ยจะสามารถแบบให้ความเห็นเพื่อนในกลุ่มได้และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มได้ค่ะเพราะว่านักเรียนจะต้องมาคิดมาแชร์แล้วก็มาคิดสรุปรวมกันเป็นความคิดเห็นของกลุ่มตัวเองนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะเรื่องของทักษะการใช้เทคโนโลยีนะคะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนักเรียนเราสามารถค้นคว้านะคะจากอินเทอร์เน็ตในเรื่องของสูตรเอ่ยวัตถุดิบเอ่ยวิธีการทำอาหารที่อยากจะทำให้ NP นะคะหรือว่าแม้แต่การที่สักครู่นะคะการที่คิดค้นแอปพลิเคชันหรือว่าอะไรนะคะที่จะมาใช้ทำวิดีโอแล้วก็การตัดต่อคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะนักเรียนก็สามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปรียบเทียบได้ด้วยค่ะว่าอ๋อโปรแกรมนี้ดีไม่ดียังไงแล้วก็กลุ่มตัดสินใจที่จะใช้โปรแกรมไหนในการทำวิดีโอนะคะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการประเมินผลนะคะสักนิดหนึ่งกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ทำเราแบ่งการประเมินออกเป็น2 อย่างนะคะมีการประเมินระหว่างเรียนนะคะแล้วก็การประเมินหลังเรียนนะคะการประเมินระหว่างเรียนเนี่ยเราดูอะไรเราทำเพื่อดูพัฒนาการค่ะแล้วก็ดูความก้าวหน้าของนักเรียนนะคะว่ามีการพัฒนาการไปตามสมรรถนะที่เราตั้งไว้อย่างไรไหมนะคะส่วนเรื่องของการประเมินผลหลังเรียนค่ะเราประเมินเพื่อวัดผลนะคะทีนี้เราไปดูกันว่าในแต่ละการประเมินนะคะเราใช้อะไรบ้างในการประเมินนะคะในส่วนของการประเมินระหว่างเรียนนะคะเราจะเห็นถึงพัฒนาการถึงความก้าวหน้าของนักเรียนได้และเราก็จะมีการฟีดแบ็กสะท้อนผลกลับไปยังนักเรียนของเราด้วยในแต่ละขั้นนะคะในการประเมินนี้เราใช้เวิร์กชีตค่ะใช้แบบประเมินตนเองใช้การประเมินจากครอบครัวนะคะในบางขั้นตอนและการประเมินจากเพื่อนแล้วสุดท้ายค่ะมีการคูลีคาเอลีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ดูจากคูลีคาเอลีชีตโตนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเรารวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอค่ะเป็นการเก็บสะสมผลงานตั้งแต่คาบเรียนแรกจนถึงคาบเรียนสุดท้ายถึงการสะท้อนผลการเรียนรู้นะคะต่อไปเรื่องของการวัดผลเพื่อการประเมินผลหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนเพื่อวัดผลนะคะเราใช้ paper test กับ performance test นะคะจากวิดีโอค่ะที่คลิปวิดีโอที่เราทำไปอะค่ะเราก็จะออกแบบเป็นแบบประเมินแล้วก็มีการกำหนดรูบิกไว้ว่าถ้าประเมินเท่านี้จะได้ยกโทเทมยกัตตะจะประมาณไหนยกัตตะจะประมาณไหนนะคะหรือโมซุโกชิเรียนพยายามอีกนิดนึงนะแล้วมันจะดีขึ้นจะประมาณไหนนะคะในขั้นตอนนี้นะคะจะขอนำเสนอชั่วโมงหรือว่ากิจกรรมการฟูริคาเอลิการสะท้อนความคิดเห็นจากการเรียนของตัวผู้เรียนที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและเขาได้สะท้อนออกมาให้เราได้รู้ได้เห็นนะคะบางคนอย่างเช่นผมเนี่ยไม่เคยทำอาหารเลยนะคะก็พอมาทำกิจ
ทำอาหารบ้างแล้วสรุปตอนนี้ก็คือสามารถทำอาหารได้เองไหมคะสรุปตอนนี้นะคะก็คือเริ่มใช้สกิลขึ้นมาได้ระดับหนึ่งค่ะก็ได้ทำอาหารเพื่อว่าได้ขอนำเสนออีกสักตัวอย่างหนึ่งในการสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้นะคะเรื่องของมุมมองของหนูนะคะหนูคิดว่าคือตอนแรกอะหนูคิดว่าคือมันติดโควิดใช่ไหมคะหนูคิดว่าอาหารนะมันไม่ต้องทำก็ได้เสียเวลาสั่งอาหารเอาดีกว่าจะได้แบบปุ๊บปั๊บเลยแต่พอหนูจริงๆอะค่ะหนูรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ว่าทำอาหารมันน่าจะดีกว่าไหมอะคือมันจะช่วยในประหยัดในส่วนหนึ่งด้วยค่ะเราไม่ได้สั่งอาหารอย่างเดียวอยู่แล้วค่ะถ้าโตไปหนูอาจจะเปลี่ยนจากสั่งอาหารเป็นทำอาหารมากกว่าค่ะมันจะช่วยประหยัดในส่วนหนึ่งของเรื่องการเงินนะคะมันจะได้ไม่กระทบเรื่องเงินมากค่ะหนูคิดว่าตัวหนูเองอะค่ะเพิ่งจะคือได้มาคุยกับคนญี่ปุ่นค่ะมันก็เลยแบบว่าพอแบบคุยเสร็จก็จะแบบมีความแบบโอเคเริ่มมีความกล้านิดนึงค่ะกิจกรรมนี้มาช่วยในเรื่องการพัฒนาในการตัดคิดในการใช้เทคโนโลยีส่วนหนึ่งค่ะซึ่งมันทำให้มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบนะอาจจะแบบว่าเอาไปคิดว่าอาจจะเอาเป็นทำอาชีพได้ดีไหมค่ะจากกิจกรรมทั้งหมดที่ทำมานะคะก็จะชี้หรือจะสรุปขอสรุปนะแล้วกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่ตนเองได้สังเกตเห็นเนี่ยว่ามานำไปสู่สมรรถนะได้ยังไงนะคะจากที่สังเกตเห็นว่านักเรียนเราเนี่ยสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารบอกวิธีการทำอาหารง่ายๆนะคะแล้วก็รับฟังหรือว่าถ่ายทอดข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำอาหารหรือฟังฟีดแบคเนี่ยได้เข้าใจนะคะแต่ในความเข้าใจนี้อาจจะมีเลเวลของความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าเราก็ช่วยกลุ่มได้ในการที่เอามาสรุปรวมกันให้กลุ่มฟังได้อีกทีนึงค่ะเรามองว่าตรงนี้ค่ะเป็นสมรรถนะในเรื่องของการสื่อสารนะคะการเปลี่ยนแปลงที่พบอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถทำอาหารเป็นหรือว่าทำอาหารได้หลายอย่างมากขึ้นเมื่อสักครู่จากวิดีโอที่นักเรียนสะท้อนผลการเรียนรู้นะคะอันนี้เราคิดว่าเกิดสมรรถนะในเรื่องของการใช้ทักษะชีวิตได้โดยตรงนะคะจากกิจกรรมทำให้เราเห็นว่านักเรียนเนี่ยคิดแล้วก็วางแผนที่จะแนะนำวิธีการทำอาหารให้แก่ชาวญี่ปุ่นได้ตั้งแต่การออกแบบเลยค่ะว่าคิดว่าจะถ่ายทำคลิปวิดีโออย่างไรให้น่าสนใจวางแผนขั้นตอนอย่างไรนะคะรวมถึงการแก้ปัญหาของกลุ่มที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมได้นะคะนักเรียนก็แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีในระดับหนึ่งนะคะอันนี้เรามองว่าเป็นเรื่องของสมรรถนะด้านการคิดนะคะการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้อย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านักเรียนเราเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งบางคนก็จะใช้เก่งกว่าครูผู้สอนด้วยซ้ำไปนะคะก็คือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบวิธีการทำอาหารแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่คนญี่ปุ่นไม่รับประทานนะคะจากกิจกรรมเนี่ยมีนักเรียนคนหนึ่งบอกนำเสนอกับเพื่อนว่าเพิ่งรู้ว่าคนญี่ปุ่นบางคนไม่ทานผงชูรสนะคะไม่ใช่เป็นเพราะแพ้แต่ว่าไม่ทานเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมนะเพราะว่าทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รับรู้มาว่าเป็นคนผลิตผงชูรสถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะก็เลยนำไปสู่ว่าอ้อต่อไปนี้ถ้าจะทำอาหารให้ชาวญี่ปุ่นทานเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะว่าบางคนไม่ทานผงชูรสประมาณนี้ค่ะในเรื่องของการตัดคลิปเมื่อกี้นะคะนักเรียนก็บอกว่าค้นพบว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะในการตัดคลิปวิดีโอมากขึ้นหรือบางคนทำไม่เป็นเลยก็ได้ทำเป็นแล้วก็มีเพื่อนช่วยแนะนำนะคะก็มองว่าอนาคตอยากจะทำอาชีพเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะก็ขออนุญาตนำเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดารุณีค่ะ